ุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากซึ่งอยากจะบอกเลยว่าอร่อยแบบคนทานคีโตทานได้คนไม่ทานคีโตก็ทานได้วันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอร์รี่คีโตกันค่ะคีโตไม่ทานน้ำตาลคีโตไม่ทานแป้งใช่ความหวานของเราวันนี้ใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจะบอกคุณผู้ชมว่าน้ำหวานตัวนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทานคีโตนะคุณกำลังควบคุมน้ำตาลหรือคุณไม่อยากทานน้ำตาลทรายก็สามารถเลือกใช้น้ำหวานตัวนี้แทนได้เช่นกันใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันแล้วใส่ไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นวานิลาน้ำกรีกโยเกิร์ตเช็ดตะกร้อมือคนส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วพักไว้ขั้นตอนต่อไปแป้งอัลมอนด์นะคะเกลือหิมาลายันนะคะผงฟูค่ะเทของเหลวลงไปในของแห้งจากนั้นนะเอาตะกร้อมืออันเดิมของเราคนส่วนผสมแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาแบตเตอร์ของเราเนี่ยนะคะตักใส่พิมพ์วันนี้เราเป็นพิมพ์ซิลิโคนเล็กๆๆๆสุกง่ายทานง่ายคุณจะใช้ช้อนตักก็ได้นานาจะใส่ถุงบีบเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นตักส่วนผสมของเรานะคะลงในถุงจากนั้นบีบลงไปหยิบบลูเบอร์รี่สดวางลงไปนะคะเม็ดใหญ่ก็2เม็ดก็พอเวลาวางใช่ไหมพยายามวางตรงกลางนิดนึงเพราะเราไปข้างๆใช่ไหมเขาจะหายไปยากเพราะมันติดอยู่ข้างๆจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะไฟยังไงมามิจ๋า150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วหยิบขึ้นมาจัดใส่จานเสิร์ฟวางช่อโรสแมรี่สวยๆไม่ใช่แค่นั้นนะมีบลูเบอร์รี่ด้วยเค้กบลูเบอร์รี่คีโตของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ไม่ยากค่ะทำไปเลยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะ
ลับมาพบกับความอร่อยจากพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะเวลา13 โมงทางเว็บไซต์ทีวีหมายเลข23นะย้ำเลยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากดูสูตรของพวกเราย้อนหลังสามารถรับชมได้นะคะทาง YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับผมก็มีเมนูดับร้อนสไตล์ไทยๆนะครับอย่างน้ำแข็งใสมาฝากนั่นก็คือเมนูน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับกลิ่นหอมๆของทุเรียนเนี่ยนะตลบอบอวลไปทั่วห้องเราเลยเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นดิวเรียนมูสครับค่ะ